สวัสดีครับครับผมสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่เข้ามาใน Facebook ของกองไรนะครับแล้วก็เห็นคำว่าเริ่มที่4ไห้นะครับแล้วก็มีความสงสัยว่ามันคืออย่างนะครับก็คือว่าตอนนี้กองไรนะครับร่วมกับทางศูนย์มะเร็งและก็ศูนย์รังสีวิทยาจังหวัดสกลนครนะครับศูนย์โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสกลนครครับอยากสร้างศูนย์มะเร็งใหม่นะครับพี่หมองนั่นนะครับเราพี่เหนือเริ่มต้นกันแล้ววันนี้นะครับก็มาไล่กันขอเริ่มต้นเป็นคนแรกครับบริจาคให้พี่ไอ้น้องได้ไปสร้างศูนย์มะเร็งนะครับแห่งใหม่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับมาร่วมกันให้ครับเมื่อนี้สังคมไปเข้ามาหลายแล้วเข้าคืนสังคมบ้างนะครับโดยที่ร่วมกันบริจาคครับที่ศูนย์โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสกลนครครับโอเคเมื่อหนีเริ่มต้นที่โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสกลนครมือต่อไปนะครับเขาเริ่มกันที่ศูนย์อุดรศูนย์ขอนแก่นศูนย์หนองคายศูนย์เชียงใหม่ศูนย์ภูเก็ตศูนย์อุทัยธานีศูนย์อยุธยาหรือว่าในที่ที่มันขาดแคลนนะครับด้วยความที่โรงพยาบาลศูนย์ของรัฐนะครับรัฐเฮากับสนับสนุนกันอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าถึงเต็มที่ปานใดมันก็ต้องมีส่วนที่มันขาดมันเหลือซึ่งพี่น้องเฮาสามารถที่จะซอยเหลือกันได้ในส่วนนี้นะครับผมก็เลยตั้งใจแห้งครับตั้งใจแห้งตอนนี้โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสกลนครต้องการเงินอยู่ที่10ล้านบาทนะครับ10ล้านบาทเป็นเงินที่เขาว่าสามารถที่จะจับต้องได้ง่ายๆครับตัวกล้องเองกับยังบอกเคยเห็นครับเงิน10ล้านเป็นยังไงแต่ว่ามันจะเป็นเงินที่ไปซอยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่ด้อยโอกาสซอยไปพัฒนาคนที่เพิ่นขาดแคลนในเรื่องของค่ารักษาโรคนะครับที่ต้องจ่ายในราคาแพงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไปสร้างศูนย์มันไหวนะครับเป็นโรงพยาบาลรัฐจังซี่พี่น้องประชาชนเท่าราคาพี่น้องทั่วไปก็สามารถที่จะไปใช้บริการได้นะครับเราเริ่มต้นกันวันนี้เริ่มให้กันครับกล้องเมื่อไรเริ่มที่100,000 บาทครับ100,000 บาทอาจจะเป็นเงินที่บ่หน่อยแล้วก็บ่หลายสำหรับหลายๆคนนะครับแต่ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นซีมีรายละเอียดนะครับในส่วนของการโอนนะครับอยู่ในโพสต์ข้างล่างของกล้องเมื่อไรครับขอไปเบิ้งแม่นผู้ใดที่อยากจะมีส่วนร่วมในการร่วมบริจาคนะครับไปน้ำกันแล้วก็อยากให้พี่น้องช่วยกระจายข่าวกันครับโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสกลนครนะครับโรงพยาบาลมะเร็งแล้วก็ในศูนย์ของรังสีวิทยานะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือครับพี่น้องครับเริ่มต้นที่บ้านเกิดของตัวเองนะครับกล้องเมื่อไรอยู่สกลนครกล้องเมื่อไรเริ่มต้นที่จังหวัดสกลนครนะครับพี่น้องที่อยู่มองไหนก็เริ่มต้นที่มองนั่นผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีอยากให้เป็นเรื่องที่สวยงามเห็นจากไทยครับถ้าไปที่ที่ตามเฟซบุ๊กของกล้องอะไรก็จะเห็นนะครับว่ากล้องอะไรนี่ชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมการใช้ชีวิตของพี่ตูนบอดี้แสลมมากๆเลยนะครับในทุกๆอย่างเลยเมื่อวานเมื่อก่อนเดือนที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วพี่ตูนเพิ่นไปออกกำลังกายเพิ่นแล่นนะครับกล้องอะไรถ้าเกิดมีโอกาสกันสั้นกล้องก็อยากเรียกครับแต่ว่ากล้องก็ต้องไปทำหน้าที่ในส่วนของการถ่ายทอดความสุขให้กับพี่น้องแฟนเพลงทั่วประเทศกล้องอะไรก็ได้ไปออกคอนเสิร์ตครับมีงานคอนเสิร์ตของมือก็เลยยังมามีเวลาที่ได้เห็นถึงขนาดนั้นนะครับที่จะไปรับบริจาคแบบพี่ตูนบริสแลมแต่ว่ากล้องเห็นแล้วรู้สึกประทับใจปลาปื้มแล้วก็ว่าพี่ตูนเริ่มแล้วอย่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่สวยงามเหมือนเฮาก็ต้องเห็นตามครับสิ่งใดที่สวยงามสิ่งใดที่ดีเราต้องทำตามอย่าเป็นสิ่งที่ดีต่อพี่น้องของเฮานะครับเมื่อถึงกล้องเริ่มที่โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสกลนครนะครับอยากให้พี่น้องชาวจังหวัดสกลนครหรือว่าพี่น้องที่เป็นพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศครับร่วมกันคนละ1บาท2บาท3บาท4บาท5บาทนะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมครับพี่น้องครับคืนสิ่งดีๆให้กับบ้านเกิดเจ้าของนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับพี่น้องแฟนเพลงหรือว่าพี่น้องศิลปินนักร้องท่านใดที่ติดตามข่าวสารของกล้องไรนะครับกล้องไรนี่บ่เคยที่สิเก็บลิขสิทธิ์ค่าเพลงนะครับสามารถนำเพลงไปร้องไปหารายได้ให้กับทางครอบครัวเจ้าของได้นะครับแต่ว่าเมื่อนี้กล้องอะไรขอคืนหน่อยนึงนะครับขอคืนหน่อยนึงคือขอรับบริจาคคืนจากพี่น้องแฟนเพลงพี่น้องที่เป็นศิลปินที่นำเพลงของกล้องอะไรไปถ่ายทอดและมีรายได้กล้องอะไรขอ10บาทต่อ1คน10บาทเท่านั้นต่อ1คนนะครับเอา10บาทนี้ไปร่วมบริจาคโอนเงินเข้าศูนย์ศูนย์มะเร็งศูนย์รังสีวิทยาโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสกลนครได้เลยนะครับซึ่งกล้องได้โพสเลขบัญชีไว้แล้วนะครับในโพสของร้านนะครับร่วมกัน
ป็นส่วนหนึ่งในการที่จะพัฒนาสังคมเราไม่น่าอยู่ขึ้นนะครับมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่ขาดโอกาสด้วยกว่าเฮาครับแล้วที่เนี่ยพี่น้องแฟนเพลงผู้ใดที่แบบว่าส่วนมากหลายคนบางคนนะครับคือบ่มีกับบ่มีนี่ได้บ่มีเลขบ่มีบัญชีการโอนอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเริ่มที่สิให้กับก้องอย่างไรนะครับให้เจ้าเจอคอยหน้าเวทีนะครับเงินติดเงินหาหน้าเวทีที่ให้ผมสิมีกองรับบริจาคนะครับเดี๋ยวสิไปยื่นให้กองก็บอกความจำนงเลยนะครับว่าหรือว่าก้องไว้ไล่ไปเล่นคอนเสิร์ตยูสายสามารถติดตามได้เลยว่าก้องไว้ไล่ไปเล่นคอนเสิร์ตยูสายล่ะก็อยากไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งการบริจาคเป็นเงินสดนะครับก้องไว้ไล่สิมีกองรับบริจาคแล้วก็สิเอาเงินส่วนนั้นนะครับไปโอนเข้าบัญชีให้พี่น้องได้เห็นรายรับรายจ่ายมีแต่รายส่งนะครับมันมีรายรับรายจ่ายนะครับว่าส่งมาจากบ้านแล้วส่งมาจากบ้านแล้วซึ่งหลายๆคนในนั้นว่าอยากให้ผมเนี่ยเปิดบัญชีส่วนตัวไปเลยเป็นบัญชีของก้องเมื่อไรอันนี้ก็ขอพูดหลายๆครับแต่ว่าผมว่าส่วนนี้อยากให้มันผ่านไปถึงศูนย์เลยนะครับไม่ต้องผ่านก้องก็ได้ครับอยากให้มันไปถึงศูนย์ขอนแก่นกันเลยไอ้ศูนย์ขอนแก่นมันก็ศูนย์สกลนครกันเลยนะครับฝากพี่ฝากน้องด้วยครับ5บาท10บาทนะครับซอยเหลือกันเจอกล้องไว้ไล่หน้าเวทีบอกแสดงความจำนงเสนอเกิดว่าผู้ใดบ่สามารถที่สิโอนได้แสดงความจำนงมากล้องไว้ไล่ก็สิเอาเงินส่วนนั้นนะครับไปมอบให้กับทางโรงพยาบาลศูนย์สกลนครนะครับของเฮาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนำกันครับเริ่มที่สิให้ไปนำกันฝากพี่น้องเด้อนะครับใครที่เข้ามาในเฟซนี้ใครที่โพสต์เข้ามาในข้อความต่างๆนะครับให้โพสต์แชร์ไปหลายๆครับนี่แหละครับคือประโยชน์ของการเล่นโซเชียลที่จริงๆนะครับส่วนมากต้องอะไรโพสต์ทาง Facebook ไปได้รับการกดไลค์ได้รับการแชร์จากพี่น้องแฟนเพจก็ขอบคุณหลายๆครับแต่ว่าวิดีโอนี้อยากให้พี่น้องแชร์กันหลายๆครับให้กระจายบุญครับโอเควันนี้เราเริ่มต้นที่โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสกลนครวันต่อไปโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดต่างๆที่ขาดแคลนที่พร้อมที่จะก้าวเดินไปด้วยกันแบบพี่ตูนบอดี้แสลมไปน้ำกันนะครับเมื่อนี้เขาเริ่มต้นผมต้องการเงินศูนย์มะเร็งสกลนครศูนย์รังสีวิทยาสกลนครต้องการเงินอยู่ประมาณ10ล้านบาทนะครับก้องไวไลเริ่มต้นสตาร์ทไทยที่ 100,000 บาทมาต่อยอดน้ำกันเงิน10ล้านบ่น้อยแล้วก็บ่หลายเกินกว่าที่สิเฮาสิให้กับสังคมครับผมขอคนละ5บาท10บาทเป็นส่วนหนึ่งไปน้ำกันครับพี่น้องครับเริ่มที่สิให้เป็นน้ำกันครับ